คนที่ผิดพลาดเยอะกว่าย่อมเป็นคนที่แก้ปัญหาได้ดีกว่าจริงไหมครับถ้าเกิดว่าความผิดพลาดที่มันเกิดขึ้นในชีวิตคุณมันไม่ใช่เรื่องดีหรอกในชีวิตนี้เชื่อว่าไม่มีใครอยากผิดพลาดและล้มเหลวจริงไหมครับแต่ว่าทุกครั้งเราจะเปลี่ยนมันเป็นความเชื่อและพลังที่ทรงพลังได้อย่างไรก็จากการที่เราเรียนรู้มาน,นี่แหละครับคุณคิดดูสิครับว่าถ้าโอปป้าไม่เจอปัญหาเรื่องการเงินมาก่อนจนล้มลุกคุกขาดนะครับจนสามารถแก้ปัญหาการเงินได้จนวันนี้โอปป้าจะรู้ไหมครับว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่า NRP ที่ปเรียนมมาัมันจะแก้ปญหาอะไร้างถ้าโอปป้าบทเรียนนนั้มา จะแก้ปัญหาได้ไหมครับและถ้าโอป,ป้าไม่เคยมีปัญหาเรื่องการเงินโอป,ป้าจะตัดสินใจเข้ามาเรียนคอร์สออนไลน์สัมมนาหรือฟังออดีโอความรู้ไหมครับก็คงไม่ ปัญหามันมาเพื่อกระตุ้นให้คุณทำบางอย่างเร็วขึ้นแค่นั้นเองครับปัญหามันมาเพื่อจัดเรียงตัวคุณใหม่เพื่อให้พร้อมกับวันข้างหน้าที่มันยอดเยี่ยมมากขึ้นครับถ้าเกิดว่าไม่เจอเหตุการณ์เหล่านั้นก็อาจจะไม่มีโอป,ป้าที่ประหยัดเงินออมเงินแล้วก็จัดการการเงินเป็นครับและรวมถึงเนี่ยได้ไปรเรียนกับทีฮาร์เฟกเกอร์รวมถึงโรเบิร์ติโยสุสกินะครับซึ่งเป็นต้องถือว่าเป็นเจ้าพ่อการเงินเลยทีเดียวถ้าไม่มีปัญหานั้นอาจจะไม่มีเราในวันนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่คุณเจอปัญหามามาามมมมมกกกยยในนนนนชีีวิตแแและคคุุณณ้้้ไไขขัััเรรู เรียนรู้มันแก้ไขมันเรียนรู้มันทุกอย่างจะกลายเป็นเพชรให้กับคุณครับและมันจะทําให้คุณส่งคุณค่าและแข็งแกร่งในด้านของความคิดจิตใจรวมถึงสกิลของคุณยิ่งคุณแก้ปัญหามากเท่าไหร่คุณยิ่งเติบโตเพราะว่าระดับมาตรฐานของคุณจะเติบโตตามระดับแก้ปัญหาและที่สําคัญรายได้ของคุณจะเติบโตตามระดับการแก้ปัญหาให้กับตัวคุณและผู้คนด้วยเช่นเดียวกันใครเก็ตเพลเก็ตครับโอปป้าอีสานมาสกเอนเอพีสวัสดีครับ